แล้วจะรู้ว่านรกมีจริงเล่นคนผิดแล้วทนายดังร่วม7องค์กรให้บทเรียนปรินาล่าสุดทนายอนันชัยชัยเดชได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมตั้งโต๊ะแถลงข่าววันพรุ่งนี้13มกราคมโดยระบุว่าคนอย่างเอ๋ปรินาต้องเจอผมผมทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่าท่านปรินาไกรคุปส.ส.จังหวัดราชบุรีได้แจ้งดำเนินคดีกับผมและพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายกสมาคมผู้ปกครองออทิสซึมไทยและน้องก้อยอัชพรข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและเรียกร้องค่าเสียหายผม1ล้านบาทผมอยากจะบอกว่าอย่าไปแจ้งความดำเนินคดีกับท่านนายกสมาคมและน้องก้อยเลยดำเนินคดีกับผมคนเดียวก็พอและถ้าจะดำเนินคดีอาญากับผมไปฟ้องศาลเลยครับเร็วดีอย่าไปแจ้งความมันช้ามันเสียเวลาและหากจะเรียกร้องค่าเสียหาย1ล้านมันน้อยไปเรียกสัก100ล้านน่าจะคุ้มกว่าไหมครับผมอยากจะบอกว่าท่านส.ส.ปรินาผู้ทรงเกียรติเป็นผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยเป็นบุคคลสาธารณะสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ในเมื่อท่านวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นว่าเป็นออทิสติกซึ่งเป็นคนพิการเหมือนเป็นการดูหมิ่นดูแคลนคนพิการซึ่งผมถือว่าไม่เหมาะสมผมซึ่งมีลูกเป็นออทิสติกก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ท่านได้เช่นกันเพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะเป็นส.ส.ผู้แทนราษฎรของปวงชนชาวไทยผมในฐานะประชาชนจึงมีสิทธิ์ตรวจสอบทั้งการกระทำและคำพูดของท่านได้ในเมื่อผมเห็นว่าคำพูดของท่านนั้นไม่เหมาะสมเพราะท่านไม่ใช่ดาราแม่ค้าตลาดสดหรือประชาชนธรรมดาธรรมดาและสามารถร่วมกับประชาชนจำนวน 20,000 คนลงชื่อถอดถอนท่านได้เช่นกันหรือจะให้ผมล่าลายชื่อถอดถอนท่านอย่างท่านส.ส.เอ๋ปรินาต้องเจอผมจะได้รู้ว่านรกมีจริงแล้วเจอกันที่ศาลและหากเจอผมบนศาลช่วยตอบคำถามค้านให้รู้เรื่องด้วยนะศาลจะได้บันทึกได้ถูกต้องแล้วเจอกันมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน